นี่มันมีภาพหนึ่งที่บีบหัวใจมากๆคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้ก่อนครับเป็นการแต่งงานโดยไร้เจ้าสาวเพราะว่าเจ้าสาวได้เสียชีวิตไปแล้วจากโรคมะเร็งภาพที่คุณผู้ชมที่ไม่ได้รักเมียนอกใจเมียหรือมีหนึ่งคนแต่หลายใจต้องดูข่าวนี้หน่อยนะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเจ้าสาวเนี่ยตอนที่เป็นมะเร็งเนี่ยฝ่ายเจ้าเบ่าเนี่ยนะครับก็คือน้องบูมเขารู้มาก่อนนะครับว่าแฟนเขาเป็นมะเร็งกำลังจะจากไปแต่เขาก็เลือกที่จะคบคือถ้าเป็นบางคนอาจจะรู้สึกว่าพอจีบใหม่ๆเอ้าเธอเป็นมะเร็งเหรออาจจะไปแล้วแต่น้องผู้หญิงบอกกับบูมก่อนเลยว่าหนูเป็นมะเร็งนะพี่ผู้ชายบอกหนูเป็นมะเร็งพี่ก็จะรักและดูฮะสิ่งที่น้องผู้หญิงเนี่ยคือน้องธรรมพรหรือน้องหมิวก่อนน้องจะจากไปน้องบอกว่าพี่หนูอยากแต่งงานสักครั้งหนึ่งคุณผู้ชมเคยเห็นภาพแต่งงานที่เต็มไปด้วยน้ำตาไหมนี่คือภาพที่เจ้าบ่าวคือน้องบูมถ่ายรูปกับญาติญาติรับสินสอดแต่น้องผู้ชายร้องไห้ตลอดเวลาแล้วคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ว่าขนาดในเฟซบุ๊กของน้องบูมเขาเชิญแขกนะครับให้มาร่วมงานทุกคนก็ยังงงครับบอกเอ๊ะบูมจะเชิญแขกมาทำไมก็เนี่ยเมื่อเจ้าสาวตายตอนแรกทุกคนก็งงแต่น้องเขียนในเฟซบุ๊กบอกว่าขอเรียนเชิญพี่น้องร่วมแต่งงานผูกข้อมือบูมน้องหมิวในวันอังคารที่12 9โมงคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คืองานแต่งที่ถูกจัดขึ้นเมื่อวานท่ามกลางน้ำตาเนี่ยนะฮะถามเจ้าบ่าวบอกว่าเจ้าบ่าวแล้วทำไมถึงตัดสินใจทำแบบนี้เจ้าบ่าวเองวันนี้เล่าให้เราฟังนะครับเพราะงานวิวาของเขาจัดขึ้นที่บ้านเกาะแก้วอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์น้องบูมบอกกับเราว่าผมจะทำตามความฝันของหมิวทำให้เป็นจริงเพราะก่อนที่เขาจะจากไปเขาบอกว่าเขาอยากจะแต่งงานผมก็เลยมาสู่ขอตามประเพณีแล้วก็เชิญแขกมาร่วมอวยพรให้กับเราทั้งสองคนถึงแม้ว่าวันนี้หมิวจะไม่อยู่แต่ก็หวังว่าภรรยาของเขาจะไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ลองฟังเสียงคุณบูมดูหน่อยครับรักษาตัวอะไรเงี้ยเราก็คิดแต่เรื่องเนี้ยเรื่องแต่งงานเนี่ยมันเหมือนแต่ก็ทำให้เขาอ่ะเขาก็ได้แบบมีหมดห่วงหมดอะไรเงี้ยแบบการที่เขาขาดทางไปเพราะว่าเขาก็บอกเพื่อนบอกอะไรเขาคิดเองเลยนะว่าเออแบบเนี่ยเพราะว่ามันไวมากที่มันปีใหม่ถ้าปีใหม่เราก็จะได้นั่งแล้วน้องเขาชอบอะไรอย่างนี้ไงแบบก็ให้อยากให้แบบให้คนไว้พรให้เขาเยอะๆแสดงความดีๆกับเขาเยอะๆแล้วก็ไว้พรให้เขาเดินทางปลอดภัยคุณผู้ชมครับแล้ววันเอ๊ะเชื่อมาเมื่อวานนี้เขามีพิธีแต่งปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมครับเขามีพิธีเผาถูกไหมฮะใช่ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยเขาจัดขึ้นที่วัดเกาะแก้วนารามคุณผู้ชมครับเจ้าบ่าวเดินถือรูปดูบรรยากาศหน่อยนะฮะตอนที่เจ้าบ่าวเดินถือรูปแล้ววันนี้เป็นวันเผาศพของน้องหมิววันนี้ทางเจ้าบ่าวเองเนี่ยก็ร้องไห้ตลอดเวลาเหมือนกันเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคบหากันมา1ปีกับอีก3เดือนลองดูไทม์ไลน์หน่อยนะฮะเพราะคุณผู้ชมจะเชื่อไหมเขากำลังถ้าน้องมะเร็งเนี่ยมันไม่พรากชีวิตไปเขาจะต้องแต่งงานกันเนี่ยคือ2มกราคมปีหน้าแต่ตอนที่เขาคบหากันเนี่ยเขารู้แล้วล่ะครับว่าน้องผู้หญิงบอกเขาว่าหนูเป็นมะเร็งแต่เขาก็ตัดสินใจเลือกที่จะคบน้องผู้หญิงคนนี้แล้วก็อยู่เคียงข้างกับน้องจนกระทั่งวันที่น้องเสียชีวิตเมื่อวานคือวันแต่งวันนี้วัน13คือวันเผาศพและจะไม่มีงานวิวาเกิดขึ้นอีกแล้ววันนี้ตัวของบูมเองก็เปิดใจในงานเผาศพเนี่ยนะครับของเจ้าสาวบูมเองก็บอกว่าเอาจริงมันก็แปลกเหมือนกันนะพี่เพราะตั้งแต่ตอนที่น้องตายจากคุณผู้ชมเชื่อไหมเขาบอกว่าทุกคืนของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเจ้าสาวยังมาหาเขาอยู่ถามบูมบอกว่ามายังไงเขาบอกว่าทุกคืนที่ผมนอนผมก็ยังรู้สึกว่ามีคนนอนข้างๆส่วนไทม์ไลน์ในการที่เขาป่วยเนี่ยแล้วเขารู้เรื่องราวมาก่อนเลยก่อนที่หมิวจะจากไปเนี่ย
อันนี้จะเป็นไทม์ไลน์ที่เขาเล่าให้เราฟังคบกันมาตั้งแต่ปี65หมิวเริ่มป่วยและหมิวก็บอกว่าหนูเป็นมะเร็งแต่เขาก็ไม่ทิ้งแล้วถ้าดูว่าก่อนที่หมิวเนี่ยนะครับจะจากไปเหมือนหมิวเองเนี่ยเขาอยากแต่งงานมากแล้วหมิวน่าจะรู้ว่าหนูคงไม่มีแรงจะได้แต่งงานอีกแล้วหมิวเขียนว่ายังไงบ้าง6วันก่อนน้องหมิวเสียชีวิตนะคะน้องหมิวก็มีการพูดถึงว่าท้อแท้กับชีวิตจังหวะกลั้นน้ำตาแล้วก็ถัดมาเนี่ยโพสต์ภาพเพดานที่โรงพยาบาลค่ะในวันที่3ธันวาคมช่วงประมาณสัก6โมง50นาทีนะคะเป็นภาพถัดมานะคะจะเห็นภาพของหลังคาเพดานโรงพยาบาลแบบนี้ค่ะจากนั้นเนี่ยช่วงของมีการเช็คอินในวันเดียวกันค่ะวันที่3ธันวาคมนะคะแล้วก็มีการโพสต์ช่วงกลางดึกบอกว่าเหมือนกับไหวไหมคืนนี้ฮึบไว้คุณผู้ชมครับนี่คือก่อนที่น้องจะตายใช่ค่ะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเจ้าบ่าวเองเนี่ยเขาพยายามจะเร่งงานแต่งแต่มันไม่ทันจริงๆไม่ทันค่ะสุดท้ายเนี่ยน้องเหมือนกำลังจะรู้ว่าน้องกำลังจะไปนี่คือ3นะฮะใช่ค่ะน้องไปคือ9ใช่ไหมแล้ววันที่พีคที่สุดค่ะคือวันที่6ธันวาคมค่ะลองดูหน่อยนะฮะเป็นยังไงลูกปัดบอกว่าเมามอร์ฟีนอีกแล้วค่ะรอบที่7แล้วเข็มปกติก็พูดไม่รู้เรื่องตอบไม่ตรงคำถามอยู่แล้วนี่คือ3วันก่อนที่น้องจะเสียชีวิตนะคะวันนี้ทางด้านพี่บูมเองก็เลยเปิดใจกับเราในวันที่เผาน้องก็บอกว่าผมก็ยังรู้สึกว่าเขายังอยู่กับผมเสมอลองฟังเสียงบูมดูหน่อยนะครับมันความฝันของน้องครับเราคุยกันไว้แล้วใช่ต้องน้องเขาก็เตรียมงานเตรียมอะไรของเขาเองต้องนานแล้วเขาตั้งแต่ตอนเขาไปนอนโรงพยาบาลโอ้คือมีการเตรียมงานไว้แล้วเขาบอกเพื่อนบอกญาติบอกพี่น้องเขาอะไรเขาทักบอกหมดว่าไม่ให้แต่ทางญาติเราก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้เนาะไม่ครับเขาแม่ผมก็บินมาจากในต่างประเทศขึ้นมาเนี่ยมาขอถ้าถามคุณผู้ชมครับขอแสดงความเสียใจกับทางด้านครอบครัวของบูมแล้วก็น้องหมิวด้วยนะครับแต่อย่างน้อยๆทำให้เห็นว่าแน่นอนรักแท้ยังมีอยู่จริง